นายกรัฐมนตรีขอทุกฝ่ายอย่านำเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวานนี้มาเชื่อมโยงกับการทำงานครบ3ปีของคสช.พร้อมประณามผู้ก่อเหตุด้วยไปติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดเข้ามาค่ะทางนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังสั่งให้ติดตามจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุระเบิดมาให้ได้เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเผยว่าได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นหลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและให้ฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทางนี้ไม่อยากให้มองว่าเหตุดังกล่าวเป็นการท้าทายอำนาจหรือโจมตีรัฐบาลพร้อมประณามผู้ก่อเหตุว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งจะต้องจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้และไม่อยากให้นำไปยึดโยงกับการครบรอบ3ปีคสช.ทางนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้โอกาสคสช.และรัฐบาลได้ทำงานซึ่งยอมรับว่าปัญหามีมากมายและที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นก็สิ่งสำคัญก็คือว่าทำไมคนถึงทำเนี่ยคิดแบบนี้นะใจร้ายนะครับแล้วก็ไม่คำนึงถึงผู้บริสุทธิ์ประชาชนผู้บริสุทธิ์นะให้เกิดความปลอดภัยในที่ทรัพย์สินแล้วก็คนเจ็บคนป่วยเขาก็ทุกข์ทรมานเขาอยู่แล้วก็ยังทำเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาอีกเพื่อหวังผลอะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่ามันต้องสืบสวนให้ได้นะครับก็อยากให้ไปบิดเบือนว่ารัฐบาลเป็นคนทำเองคงไม่มีรัฐบาลบ้าที่ไหนทำแบบนั้นนะเว้นแต่ไอ้คนที่จะอยากจะเป็นรัฐบาลแล้วที่จะทำนะผมไม่เคยคิดแบบนั้นนะนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้แต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามโรดแมปพร้อมย้ำถ้ายังมีเหตุวางระเบิดหรือยังมีความขัดแย้งบ้านเมืองไม่สงบสุขก็ยังเลือกตั้งไม่ได้นอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ยังมีมติแต่งตั้งนายวิสิทธิ์สรอัตอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ด้วยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ย้ำนะครับว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยแต่ทั้งนี้ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศทำคำชี้แจงในกรณีที่ประเทศต่างๆนั้นอาจจะสอบถามมาครับ